อนที่เราเริ่มทำคอนเซ็ปต์อันนี้เนี่ยเราคุยว่าจริงแล้วเนี่ยเราต้องคุยกันได้คุยกับพี่ตั้งกันนะว่าจริงแล้วก็เราดึงตัวเนื่องจากว่าทางตัวกับเมืองไทยเนี่ยตัวก็เป็น CEO ของฝั่ง TQM ที่เราเป็นโบรกเกอร์นะคะที่เป็นคนขายสินค้านะคะแล้วก็พี่แป้งเป็นฝั่งล่ำซ้ำซึ่งวันนี้พี่แป้งก็ติดภารกิจนะคะก็ได้คุยกันว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงแบบยุคใหม่นะทุกคนต้องมองว่าเราเนี่ยมีภารกิจหน้าที่สามารถทำงานได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นมุมที่จริงเราก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ถึงว่าผู้หญิงเราเนี่ยถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งคุณเก่งแค่ไหนเราก็ต้องการคนดูแลเช่นเดียวกันครับก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ตอนที่แม่คุยกับตุ๊ดนะครับก็เข้าใจว่ามีการพยายามในการดูความต้องการผู้หญิงที่หลากหลายแล้วก็ย้อนกลับไปดูอินไซต์จริงว่าจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยสมัยนี้ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งๆทั้งนั้นก็คืออาจจะมีความต้องการบางอย่างที่เราต้องพยายามไปสอบสวนหาเยอะตัวอย่างสมมติภาพเรื่องของการประกันรถยนต์ที่ต้องโบบอกเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีรถเสียก็ดีหรือกรณีที่อาจจะต้องเป็นลักษณะของสมมติรถต้องเข้าซ่อมทำไงที่มีรถใช้อะไรต่างๆต้องกับก็เป็นประเด็นที่เราก็ไปได้จากทางไซต์นะครับหรือแม้กระทั่งกรณีที่เป็นเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่ว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยบางครั้งก็จะมีความละเอียดอ่อนเราก็มีการมะเร็งที่อาจจะตอบโจทย์เพิ่มเติมเข้ามาคนที่เป็นลักษณะของโรคอะไรโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลายๆเรื่องที่ได้มาจากการค้นหาร่วมกับ TUM ในการให้เรื่องของตัวอินไซต์ของความต้องการนะครับส่วนบ้านส่วนการเดินทางก็จะเน้นในเรื่องของการให้บริการเสริมครับอย่างบ้านอาจจะมีตัวช่วยเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องข้อมูลเรื่องบริการในเรื่องการซ่อมแซมอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นแอสซิสแตนต์ไปอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ครอบคลุมทั้ง5ประเภทที่เมื่อกี้พี่เกียร์พูดมาคือต้องบอกว่าอันนี้น่าจะไปได้ประมาณ 80-90% ครับผมแต่ถามว่าอยากขยายอีกไหมก็ต้องจอดเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นเซกเมนต์เฉพาะไปครับซึ่งก็เชื่อว่าในมุมของ TPM หรือบริษัทการไทยก็คงจะพยายามเข้าไปจอดในเรื่องของความต้องการเพิ่มเติมเหล่านั้นต่อไปในปีนี้ต้องเรียนว่าเพิ่มเติมจากที่พี่เป้เรียนนะคะคือเราเองเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่อย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีถ้าลูกค้าเนี่ยอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถนะคะหรือประกันอุบัติเหตุที่เป็นซื้อให้กับคนที่เราเพื่อคนที่คุณรักนะคะหรือประกันบ้านอยู่อาศัยนะคะหรือประกันการทั้งที่เราเรื่องบ้านก็ตามหรือว่าการเรื่องของตัวมะเร็งถ้าเผื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพาไปถ้าเกิดลูกค้าสามารถรักษาถึงลึกถึงระดับศัลยกรรมนะคะปีที่แล้วเราพาไปที่เกาหลีแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเกาหลีเราคงเดินทางยากขึ้นนะคะเนื่องจากโควิดเนี้ยก็ได้จับมือร่วมกับโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ดังระดับประเทศนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นยันฮีบางมดนะคะเลอรักนะคะแล้วก็ที่หนึ่งบางมดบอกได้ยังกมลนะคะก็แล้วก็โรงพยาบาลที่ลูกค้าเนี่ยคะมีความประสงค์อื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าใน4เจ้าเนี่ยเราก็จับมือกันซึ่งลูกค้าก็สามารถทำการรักษาได้ถึงลึกถึงระดับศัลยกรรมซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของแคมเปญของปีนี้พร้อมกับเรายังมีเพลงนะคะที่เรียนนะว่าที่เวมีเราใช้เรื่องของกลยุทธ์เรื่องเพลงนะคะมาทำเรื่องของทางการสื่อสารทางเรื่องของมาร์เก็ตติ้งในปีนี้เราทำมาหลายเวอร์ชันแล้วกับโมโมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงที่คิดว่ามันเป็นอินไซต์ของผู้หญิงนะคะผู้หญิงธรรมดาเก่งแค่ไหนก็ต้องการคนดูแลนะคะมาเป็นร่วมเรื่องของการสื่อสารเพิ่มเติมแต่เนี้ยโปรดักต์พอมันมีหลายตัวมากเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะนะคะก็จริงเราก็มีเป็นทำจัดเตรียมเป็น VTR ไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้ดูในช่วงต่อไปประกันรถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยทุกคนก็คงรู้จักกันแล้วไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งหรืออาจจะเป็นประเภทคลาส2 6 3บวกพวกนี้แต่ว่าประกันรถยนต์มอเตอร์ฟอร์ลิตี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นเฉพาะประกันรถยนต์ธรรมดาถ้าเป็นประกันธรรมดาไม่ใช่ที่เดียวไม่ใช่ประกันการขายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราให้ความรู้เพิ่มเติมนะถามว่าเน้นอะไรแล้วก็เน้นบริการเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้บริการช่วยฉุกเฉินนะครับหรือกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องเอารถเข้าซ่อมในอีกใช้ระหว่างซ่อมนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมของพี่ตุ๊กอีกเยอะแยะเลยค่ะทั้งขับรถไปให้นะคะแล้วก็บริการในกรณีที่ลูกค้าเกิดเหตุอยู่แล้วก็ต่างจังหวัดแล้วจะบินหลักจะเดินทางหลักยังไงก็อันนี้เราดูแลเรื่องค่าเดินทางต้องบอกมาเร็งปัจจุบันได้ก็ค่อนข้างจะมีในเรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ของผู้หญิงก็จะเป็นพิเศษ
ฉะนั้นในส่วนของความคล่องเองที่ทาง GPL กับทางการไทยมอบให้แล้วก็พยายามจะเจาะลึกในเรื่องความต้องการเพราะลักษณะการรักษาบางครั้งอาจจะมีรักษาพยาบาลเมื่อเจอนะครับที่สูงกว่าในใช้ว่าเป็นมะเร็งที่อาจจะเป็นทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่อาจจะพบในผู้หญิงยกตัวอย่างที่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งผู้หญิงนะเช่นมะเร็งปากมดลูกหรือมีอะไรครับพี่ตุ๊กมีมะเร็งรังไข่นะคะมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโรคมะเร็งที่ของผู้หญิงที่เราพบได้มากที่สุดนะคะซึ่งอันนี้จ่ายให้2เท่าเลยนะคะแต่ลูกค้าก็ยังสามารถซื้อกับเราในผ่านด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์1737ก็ได้นะคะ24ชั่วโมงนะคะหรือสั่งซื้อได้ตอนนี้สะดวกนะคะ LINE Official เรา GPM Mission Broker นะคะหรือในเว็บไซต์www.gpm.co.th นะคะก็เรามีบริการ24ชั่วโมงนะคะในทุกภาคกระดาษก็ตอนนี้เริ่มในการที่ launch ออกไปยังผู้บริโภคแล้วไปที่ลูกค้าแล้วก็สามารถสอบถามเรามาได้เลยค่ะหรือสั่งซื้อกับที่สาขา95สาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะ